วัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับเกาะทวินนิ่งไอแลนด์นะทุกคนนะเมื่อเราเก็บเปลือกหอยครบนะครับทุกคนครับมันก็จะมีเปลือกหอยอยู่เซตหนึ่งอ่ะที่มันจะบอกตำแหน่งทับครับทุกคนครับเราก็เปิดเป็นเควสนะทุกคนนะแล้วก็ตามมาที่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีฮิริคุนะจ๊ะกำลังขุดอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นครับทุกคนครับเราก็บินลงมาเลยนะครับแล้วก็มาจ๊ะเอ๋ใส่มันเลยนะทุกคนนะมาถึงปุ๊บเราก็ใช้จีนครับทุกคนครับดูดแล้วก็โยนลงทะเลไปเลยครับทุกคนครับมันชอบว่ายน้ำครับตัวนี้ครับเรียบร้อยนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็ขุดครับทุกคนครับได้สมบัติลักมาเลยครับ1กล่องแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนะทำไมมีกุญแจถามต้องใส่รหัสด้วยนะอ๋อทุกคิดหาวิธีปลดล็อกแล้วล่ะแล้วก็ไม่มีนักวิชาการกล่องโจรสมบัติหรือนักผจญภัยอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะมรดกตกทอดของครอบครัวแถมยังใช้กุญแจแบบใส่รหัสล็อกเอาไว้ด้วยนะหรือว่ากล่องนี้ต้องมีรหัสที่ตัวเองทิ้งไว้จะต้องเป็นอะไรที่จำได้ง่ายนะดูบันทึกเสียงของพวกนั้นดูกันเถอะนะทุกคนนะเราก็ไปเปิดดูบันทึกเสียงครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเนี่ยพอเราเปิดมานะทุกคนนะเปลือกหอยอันแรกเลยนะครับเซตหนึ่งเลยนะทุกคนนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด5อันนะครับอันแรกมันก็จะบอกว่าภูเขาทั้ง5นะครับเก็บซ่อนหมู่บ้านเล็กๆเอาไว้นะทุกคนนะส่วนอันที่2ก็บอกว่าถนน2สายในป่าผู้ที่ไร้เงาผู้คนนะทุกคนนะแล้วก็แม่น้ำสายเล็กๆสาย1นะครับทุกคนครับเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีปกสี่ขุนเขานะทุกคนนะและบทเพลงที่พัดพรากของครอบครัวนะทุกคนนะมรดกตกทอดไว้ให้กลางนี่แหละอันนี้มรดกของครอบครัวต้องเป็นอันนี้แน่นอนนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นรหัสก็จะต้องเป็น5 2 1 4ครับทุกคนครับ5 2 1 4ส่วนอันสุดท้ายนี่ไม่ได้มีอะไรที่บอกเกี่ยวกับรหัสนะทุกคนนะโอเคเราก็จะเปิดเลยครับทุกคนครับรหัสนะครับทุกคนครับ5 2 1 และ 4ครับเปิดแล้วนี่เห็นไหมทุกคนได้แล้วครับทุกคนครับเย้ได้ของรางวัลมาอีกแล้วนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม